สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำข้าวเกี๊ยวปลาบอกสูตรอย่างละเอียดสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมต้องเมนูนี้เลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ค่ะในวันนี้เราจะใช้เป็นปลาทูนะใครจะใช้เป็นปลาชนิดอื่นก็ได้ค่ะแต่เราจะใช้เป็นปลาทูเพราะสะดวกแล้วก็ง่ายดีส่วนในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำปลาทูมาแกะแยกเอาเฉพาะเนื้อนะตอนนี้เราก็ได้แกะแยกเอาเนื้อปลาทูมาแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ต่อไปเราก็จะนำไปโขกให้ละเอียดเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้โขกจนเนื้อปลาทูละเอียดดีแล้วนะคะก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะนำกระเทียมที่ปอกเปลือกล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไปโขกให้หยาบค่ะตอนนี้เราก็ได้นำกระเทียมไปโขกหยาบได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมแป้งมันนะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นแป้งมันยี่ห้อนี้ค่ะถ้าใครไม่มียี่ห้อนี้ก็สามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้นะสูตรข้าวเกี๊ยบที่เราให้ในวันนี้ก็จะใช้แป้งอยู่ที่1กิโลกรัมค่ะพอเราใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางใส่กระเทียมที่เราโขกหยาบนะคะลงไปและปลาทูที่เราโขกละเอียดค่ะน้ำมันพืชการที่เราใส่น้ำมันพืชลงไปก็จะช่วยทำให้แผ่นข้าวเกี๊ยวของเรามีความฟูแล้วก็กรอบไม่อมน้ำมันค่ะเกลือพริกไทยป่นการที่เราใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยก็จะช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเลยค่ะจากนั้นใส่เป็นแป้งสาลีผงฟูและในสูตรนี้เราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยนะคะเราใช้ไข่ไก่อยู่ที่1ฟองค่ะก็จะช่วยเพิ่มความกรอบแล้วก็หอมให้กับตัวข้าวเกี๊ยวของเรามากเลยนะพอใส่ส่วนผสมลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วก็ให้ใส่น้ำตาลทรายขาวหรือในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วก็ให้เราคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยพอเราคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต้มน้ำร้อนกันเลยนะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปด้วยค่ะเพื่อจะช่วยดับกลิ่นคาวปลานะต่อไปก็ให้เราตั้งหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ตะไคร้ตามลงไปค่ะแล้วก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงนะแล้วก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดดีแล้วนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมาผสมกับแป้งมันที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนในขั้นตอนการผสมแป้งมันจะต้องใช้เป็นน้ำที่ร้อนจัดเท่านั้นนะคะในการผสมแป้งแป้งของเราจะได้จับตัวกันดีค่ะและการที่เราใช้น้ำร้อนผสมแป้งมันจะต้องทยอยใส่ลงไปนะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะมันจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะและที่สำคัญเลยในการผสมแป้งมันอย่าใช้เป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นในการผสมแป้งนะเพราะจะทำให้แป้งเหลวค่ะส่วนในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะเราก็จะใช้ไม้พายค่ะคนผสมแป้งไปจนกว่าจะเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้เดี๋ยวเราค่อยจะมาใช้มือนวดกันนะตอนนี้แป้งก็เริ่มอุ่นแล้วนะคะเริ่มที่จะใช้มือนวดได้แล้วค่ะเราก็จะมาเปลี่ยนใช้มือในการนวดแป้งนะส่วนในขั้นตอนการนวดแป้งนะคะถ้าแป้งมีลักษณะที่แฉะเกินไปก็สามารถใส่แป้งมันลงไปผสมได้ค่ะหรือแป้งแห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ำร้อนจัดลงไปผสมได้นะส่วนในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะนวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะมีความนุ่มแล้วก็เนียนแบบนี้เลยค่ะแป้งของเราจะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะตบหน้าแป้งให้เนียนนะแล้วก็พักแป้งค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะนำถุงพลาสติกนะคะมาคลุมไว้เราจะพักแป้งอยู่ที่30นาทีเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ำและส่วนผสมทุกอย่างจะได้ดูดซึมเข้ากันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งของเราก็จะประมาณนี้เลยส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดแป้งก่อนค่ะเพื่อให้แป้งของเราได้คลายตัวนะส่วนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลานวดนานนะคะก็ให้เรานวดพอให้แป้งของเราคลายตัวดีค่ะ
พอนวดแป้งเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนำมาห่อด้วยพลาสติกแรปนะคะก็ให้เราดึงพลาสติกแรปให้ตึงนะเวลาม้วนจะได้ม้วนง่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหยิบก้อนแป้งมานะแล้วก็คลึงแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากตัวแป้งเสร็จแล้วก็วางแป้งลงไปที่แผ่นพลาสติกแรปนะแล้วก็จัดทรงให้สวยงามค่ะพอเสร็จแล้วก็ให้เราม้วนด้วยพลาสติกแรปส่วนในขั้นตอนการม้วนจะม้วนกี่รอบก็ได้นะคะตอนนี้เราก็ได้ม้วนแป้งเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะเก็บขอบแป้งให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมีดปลายแหลมนะคะมาจิ้มลงไปที่แป้งการที่เราทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้แป้งมีรูระบายอากาศค่ะเวลานำไปนึ่งแป้งของเราจะได้ไม่แตกนะตอนนี้เราก็ได้ทำแป้งหมดแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแป้งมาวางใส่ซึ้งแบบนี้เพื่อเตรียมนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำให้วางตัวแป้งให้ห่างจากขอบซึ้งนะคะเพราะเวลาที่เรานำไปนึ่งตัวซึ้งจะมีความร้อนจะทำให้แป้งของเราด้านค่ะตอนนี้เราก็ได้วางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะต่อไปก็จะนำแป้งข้าวเกรียบไปนึ่งกันเลยนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะตั้งน้ำค่ะในขั้นตอนนี้ก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็เปิดไฟในขั้นตอนแรกเราจะใช้เป็นไฟแรงก่อนนะพอน้ำร้อนได้ที่เราค่อยจะปรับมาใช้เป็นไฟกลางค่ะตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำจนร้อนเดือดดีแล้วนะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแป้งข้าวเกรียบลงไปนึ่งกันเลยนะเสร็จแล้วก็ปรับมาใช้เป็นไฟกลางค่ะเราจะนึ่งแป้งข้าวเกรียบอยู่ที่1ชั่วโมงนะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในขั้นตอนนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความหนาของแป้งด้วยนะส่วนใครที่ทำก้อนแป้งหนาก็จะใช้เวลานึ่งนานหน่อยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็เอาเป็นว่านึ่งแป้งให้สุกนะคะตอนนี้เราก็ได้นึ่งแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยว่าแป้งของเราสุกดีหรือยังนะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นไม้ปลายแหลมค่ะจิ้มลงไปที่แป้งนะถ้าในขั้นตอนนี้เราจิ้มแป้งลงไปแล้วไม่มีเศษแป้งติดขึ้นมาก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วค่ะส่วนของใครที่จิ้มลงไปแล้วแป้งติดขึ้นมาเป็นลักษณะขาวขุ่นนะคะก็แสดงว่าแป้งยังไม่สุกดีค่ะก็ให้นึ่งไปจนกว่าแป้งจะสุกดีนะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะพักแป้งไว้ให้คลายร้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งไว้จนคลายร้อนดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะมีความนุ่มแล้วก็นิ่มแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำแป้งไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะการที่เรานำแป้งไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะจะช่วยทำให้แป้งของเรามีลักษณะที่แข็งแล้วก็จะหั่นง่ายค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ไม่แนะนำแช่ช่องฟรีซนะถ้านำไปแช่ไว้ในช่องฟรีซจะทำให้แป้งแข็งมากนะคะแล้วก็จะหั่นยากค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่แป้งของเราไว้ข้ามคืนแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะแข็งแบบนี้เลยค่ะก็จะไม่แข็งมากเกินไปนะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะแกะพลาสติกแรปออกให้หมดนะคะค่อยนำมาหั่นค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วไม่ถนัดค่ะส่วนใครที่ถนัดใส่ถุงมือก็สามารถใส่ได้เลยนะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ล้างมือสะอาดดีแล้วค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะตัดแบ่งแป้งให้ได้2ส่วนนะคะจะได้หั่นง่ายส่วนในขั้นตอนนี้แนะนำเลยนะจะต้องหั่นแผ่นข้าวเกรียบให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะความหนาบางจะต้องใกล้เคียงกันที่สุดนะเพราะเวลาเรานำไปตากแผ่นข้าวเกรียบของเราจะได้แห้งพร้อมกันค่ะและที่สำคัญเลยเวลานำแผ่นข้าวเกรียบมาทอดแผ่นข้าวเกรียบจะได้ฟูแล้วก็สุกพร้อมกันดีค่ะส่วนความหนาบางที่เราหั่นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1มิลก็จะไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางเกินไปค่ะตอนนี้เราก็ได้หั่นแผ่นข้าวเกรียบเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยความหนาบางอยู่ที่1มิลนะใครจะทำหนาหรือจะทำบางกว่านี้ก็ได้ค่ะส่วนในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแผ่นข้าวเกรียบมาวางเรียงใส่ถาดภาชนะแบบนี้ค่ะเพื่อนำไปตากแดดนะส่วนใครที่ไม่มีแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นกระด้งหรือจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยนะตอนนี้เราก็ได้วางเรียงแผ่นข้าวเกรียบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยส่วนในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแผ่นข้าวเกรียบของเราออกไปตากแดดในขั้นตอนนี้เราจะตากอยู่ที่ทั้งวันนะพอตกตอนเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแผ่นข้าวเกรียบกันค่ะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บแผ่นข้าวเกรียบกันเลยค่ะก็จะสังเกตว่าแผ่นข้าวเกรียบของเราจะมีลักษณะที่ใสขึ้นมานะตอนนี้ข้าวเกรียบของเราก็เริ่มที่จะแห้งแล้วค่ะแต่แผ่นข้าวเกรียบของเรายังไม่แห้งดีนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะเก็บแผ่นข้าวเกรียบของเราไว้ก่อนค่ะ
พอพรุ่งนี้เช้าเราค่อยจะนำแผ่นข้าวเกียบออกมาตากแดดกันอีกรอบนะส่วนขั้นตอนการตากแผ่นข้าวเกียบนะคะเราก็จะใช้เวลาตากแดดอยู่ที่3วันโดยการใช้แดดจัดๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของแผ่นแป้งแต่ละคนที่หั่นด้วยนะคะเอาเป็นว่าให้เราตากจนกว่าแผ่นข้าวเกียบของเราจะแห้งดีค่ะส่วนขั้นตอนการตากแดดเราขอตัดไปตอนที่เราตากแผ่นข้าวเกียบของเราแห้งดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ตากแผ่นข้าวเกียบของเราแห้งดีแล้วค่ะเราใช้เวลาตากแดดอยู่ที่3วันนะโดยการใช้แดดจัดๆค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าข้าวเกียบของเราแห้งดีมากเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำแผ่นข้าวเกียบปลายังไงก็ลองไปทำกันดูนะส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ